สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft RED 2ค่ะต้องบอกว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของ RED 2แล้วในความเป็นจริงใช่ไหมคะเราเพิ่งลงคลิป RED 2ไปได้ไม่นานแต่ในโลกนี้ค่ะเวลามันผ่านมานานมากแล้วในที่1658แล้วค่ะคือแบบไม่มีแพชชั่นในการเล่นเลยค่ะทั้งมิวทั้งคุณวันดงบีต่างคนต่างไม่อยากเข้ามาเล่นก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อหมดความอยากที่จะเล่นแล้วใช่ไหมก็เลยจะปิดซีรีส์นี้แล้วกันค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนื่องจากเรามีผู้เข้ามาเล่น2คนด้วยเขามีของมาให้เราค่ะเอ้ยเขาบอกว่ามันเป็นกระจกค่ะที่มีคาถาที่ถูกร่ายใส่ไว้ถ้าใช้งานเราจะได้รีเจนเลือดไวขึ้นค่ะนี่คือกระจกใช่ละเพื่อร่ายใส่ตัวเองใช่ไหมไหนดูสิโอ้โหไม่สามารถใช้ได้ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้มานาจำนวนมากมานาเต็มหลอดของเราไม่เพียงพอไม่สามารถใช้ได้เขาอุตส่าห์เอามาให้มันต้องมีชุดสินะเห็นว่าอย่างนั้นเลยค่ะเรานึกว่ามานาพื้นฐานจะใช้ได้นะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอ้าวเอ๊ะ what โอ้เกมมันอัปเดตใหม่โอ้อุ้ยนึกไอเทมหายไอเทมไม่หายแต่ว่าท่อหายค่ะก็เลยเสิร์ชหาไอเทมไม่ได้คืออัปเดตใหม่ค่ะสังเกตที่แผนที่ใช่ไหมตอนแรกของเราเป็นวงกลมตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วคีย์ถูกรีเซ็ตหมดเลยโอ้เนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ที่เราอยู่ตรงนี้หายค่ะโอ้โหเออแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะเราตัดสินใจว่าจะเล่นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณแล้วกันเนี่ยที่แนะนำเอนชานเตอร์กระจกมาให้ใช่ไหมแต่ใช้ไม่ได้มานาไม่พอเดี๋ยวเราลองไปส่องบ้านของคนที่เขาเล่นในเซิร์ฟนี้ดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าบ้านของเขาไปไกลแล้วแต่บ้านของเราอะไปไม่ไกลเลยวับดูสิโอเคเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ตำแหน่งที่-1,000กว่า X จะอยู่ที่ประมาณลบ-700ส่วน Z อยู่ที่ประมาณลบ-1,300ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปทางทิศนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปทางด้านนี้ค่ะซึ่งเป็นทางทิศเหนือเฮ้ยมันทะเลนะนั่นน่ะจะไปถึงเหรอไปดูสิวิ่งไปค่ะของที่เขาอุตส่าห์ให้เรามาใช้ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ว่านาไม่พอโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างที่ทราบคือจะเป็นเรื่องของความไวค่ะความไวในการรีเจนเลือดโอ้โหหน้าตาเรือก็เปลี่ยนไปไปโอ้โหอัปเดตใหม่ค่ะแล้วคีย์ที่เราตั้งไว้ทั้งหมดอ่ะมันหายไปเลยนะถ้าเล่นก็ต้องนั่งตั้งค่าคีย์ใหม่ค่ะเขาบอกว่าบ้านอยู่ที่-700กับลบ-1,300โดยประมาณไปดูหน่อยสิก็แบบมิวมั่นใจว่าบ้านเขาต้องอลังการแบบสุดๆแน่นอนเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วบ้านของคนที่เล่นด้วยกันเนี่ยโอ้โหเตามังกรค่ะเตาหลอมมังกรต้องใช้ไฟมังกรในการแบบหลอมแร่โอ้โหโอ้มีทุกอย่างมีทุกสีถ้าทำได้แปลว่าต้องมีมังกรแล้วใช่แน่นอนเนี่ยโอ้นี่ไงบ้านเขามีบีคอนด้วยข้าวิเตอร์ไปแล้วสินะมาชมสิวิเฮ้ยนี่ไงตัวแรกของใช่ไหมเลขสตามิน่าค่ะมานาสตามิน่าเพิ่มโอ้ยทำบ้านดีเฮ้ยมีพิกซี่ด้วยอ๋อเวลาที่นอนปุ๊บตื่นมาพิกซี่จะให้ของเนาะนอนสิมันนอนเตียงเขาซะเสร็จเลยอ้าวในของล่ะไม่เห็นให้เราเลยเอ๊ไปดูต่อค่ะนี่คือเตาบ้านเป็นระเบียบมากเลยนะนี่อะไรโอ้ที่ทำรูนค่ะโซนนี้เกี่ยวกับเวทมนต์แน่ๆใช่เลยอย่าบอกนะเป็นการเร่งความเร็วของการเจริญเติบโตของพืช
อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้เขาตั้งไว้แถวนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพืชเนี่ยเอ้ยเลี้ยงไก่ด้วยเราก็ได้ไข่ไก่มาโอ้โหบ้านนี้คือบ้านสายเวทมนต์เลยอะอุ้ยนี่คือแบบมิดอย่างนี้ชัดเจนมากเอาไว้ฆ่าวัวให้ได้เนื้อให้ได้ของต่างๆอุ้ยฮอกคาติกเลี้ยงหลายตัวเลยนะเนี่ยมันได้มันเกิดจากไข่เน่าอะเอามาเลี้ยงไว้ฟอร์บานได้เลยนะนี่อะไรปามของเหรอปามของจากพิกซี่โอ้เป็นพิกซี่ดัตเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นต้นไม้เวทมนต์โอ้ยโอ้เขาไปไปอมโลกแห่งทรายแล้วค่ะที่นี่ชัดเจนนี่อะไรเอ่ยปึ๊บมองไม่เห็นอะมีต้นไม้ให้เราตัดสักนิดต้นไม้กันเนี่ยแอบตัดต้นไม้บ้านเขาสักต้นนะต้นไม้หายแค่หนึ่งต้นไม่มีใครรู้หรอกใช่ต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวแอบตัดหน่อยแล้วกันค่ะขอบคุณแล้วกันเราคงไม่งกกระทั่งต้นไม้ต้นเดียวหรอกไหนเอ่ยน้ำน้ำแข็งเนเธอร์แลนด์ชัดเจนค่ะตรงนี้จุดฟักมังกรเราอยากเห็นมังกรอ่ะเขาบอกเขาได้มังกรมาแล้วอ่ะนี่เหรอเฮ้อะไรเอ่ยอาวุธอะไรอ่ะโอ้โอ้โหโอ้โหไปตีมาเยอะมากนะเนี่ยโอ้ยมีเงินด้วยอ่ะคือไอ้พวกนี้มันดูเป็นอลังการนะแต่ดาเมจไม่แรงอ่ะคือแบบความเทเน้นความเทดีดีของหกดาเมจ7ดาเมจเองใช้คอมแบท30ก็สวมใส่ได้แล้วค่ะแต่ความเท่อะมันดูดีมากเลยโอ้โหสุดยอดค่ะไม่ได้จะฟันไม่ได้จะฟันจะเปิดประตูโอเคมีแค่นั้นค่ะโอ้โหอย่างเยอะคือแบบแปลว่าไปฟาร์มมานานเนี่ยอันนี้คือหลักฐานว่าเล่นฟาร์มนานมากแล้วนี่อะไรประตูมิติไปไหนคะเนี่ยอันนี้บูสกายค่ะโอ้เอเวอร์ดอนอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะอันนี้โลกไหนน่าจะเป็นใต้ดาวสีแบบนี้อาจจะเป็นเสียงอะไรน่ากลัวมากเลยอันเดอร์การ์เดนไงน่าจะเป็นอันเดอร์การ์เดนคือโลกที่อยู่หลังใต้เบดร็อกน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมิวไม่เคยไปนะแต่แค่รู้จักแบบคร่าวๆค่ะโอ้อันนี้เกี่ยวกับเรามักจะใช้ชอบว่าเผาพริกเผาเกลือค่ะเกี่ยวกับการสาบแช่งหรือว่าการตั้งสิ่งบูชาต่างๆนั่นเองนี่อะไรอ่ะอันนี้น่าจะน้ำอ๋อมอต้มยาค่ะอีโดรอนอ๋อมอดอีโดรอนแล้วก็การปลูกพืชโอ้โหโอ้หน้าตาอย่างนี้มันคือคนยักษ์อ่ะนี่คือปริมาณคนยักษ์ที่ฆ่าไปแหมนี่คือเรียกว่าแบบเปิดสำรวจแบบฟาร์มแทบทุกอย่างเลยโอ้ฟาร์มทุกอย่างอย่างนี้ถือถ้าเราไม่เห็นคนยักษ์นี่คงจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฟาร์มไปเยอะมากอ่ะโอ้โหเป็นบ้านที่เล่นไปไกลจริงแต่เราเห็นอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนนั้นด้วยแล้วก็ดูสิคะการที่เราจะได้หลุมศพอย่างเงี้ยเราต้องแบบไปเจอบ้านคนแครชใช่ไหมหรือไม่ก็คราฟโอ้โหเขาคราฟมาไว้เยอะมากเลยอ่ะคำถามคือแล้วไหนมังกรล่ะแล้วอยากเห็นมังกรนะรู้ว่ามีมังกรแล้วว่าไม่งั้นทำเตาพวกนั้นไม่ได้หรอกฮิปโปกิฟกินขากระต่ายใช่ไหมต้องเอาขากระต่ายค่ะไปล่อแล้วก็เทมหมาให้ได้โอ้โหต้องใช้โซ่ล่ามไว้ไม่งั้นจะหนีสินะเราจะไม่ยุ่งกับเจ้าพวกนี้แล้วกันค่ะมิกกี้มีคนเข้ามาในบ้านด้วยนะเห็นแล้วนี่อะไรมีกองสุดยอดเลยแต่อยากเห็นมังกรน่ะมีคนเข้ามาแล้วเราพิมพ์ไปเลยค่ะว่าอยากเห็นมังกรเขาอยู่นี่ไหมว่าไงเมื่อกี้เห็นชื่ออยู่นะโอ้โหชุดแดงแรงลิ้นมากเลือดมีอยู่ที่109ค่ะชุดเท่อะชุดเท่ชุดเท่มากดูชุดเราสิเราแทบไม่ได้ไปฟาร์มเลยอะไม่ได้ไปฟาร์มไปหาอะไรเลยนะเนี่ยชุดมันช่างต่างกันราฟ้ากับเหวเงียบตักตายแป๊บนะครับโอเคก็บอกว่าแป๊บนะครับ
ได้ได้ได้อยากเห็นมังกรนะอุตส่าห์มาดูมังกรเลยนะเนี่ยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเอ้ยโอ้โอ้โหอะไรวันนี้โอ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 ้น้ำตาจะไหลอ่ะไม่เคยได้เห็นมังกรที่สามารถขี่ได้เลยอ่ะใหญ่เวอร์ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ขออีกดีขอดูอีกอ่ะเขาเอาเก็บไปแล้วอ่ะคุณวันวีอ๋อมังกรเหรอใช่มังกรนะใช่น้ำตาจะไหลเลยอ่ะอ๋อเนี่ยมังกรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตุนนี้ทำไมมีตัวอื่นด้วยเหรอพี่เขียวอ่ะพี่เขียวพี่เขียวอ่ะไม่ใช่ตัวนั้นโอ้อยากเห็นเขียวเนี่ยคือตอนแรกอ่ะเขาเอามังกรตัวน้อยมาวางแล้วก็นึกว่าไอ้มังกรตัวขนาดนั้นเหรอเฮ้ยจากนั้นเขาเอาไอ้จุดเขียวนี่มาวางอ่ะมันยังใหญ่เลยฮู้ไม่น่าเชื่อว่าใหญ่ขนาดเนี้ยดูดิไม่ในจินตนาการมาดูไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เพราะมังกรในแบบมันตัวกระเปี๊ยกเดียวเองนะคะอ่าฮะไอ้เจ้าแต่มันเป็นมังกรเทียห้าป่ะมังกรเทียห้ามันตัวใหญ่นี่ใช่มันตัวใหญ่ใช่แต่ว่าแบบไม่นึกว่าลูกมันจะใหญ่ไปด้วยไงโอ้พ่อแม่ตัวใหญ่ลูกก็ต้องตัวใหญ่สิอยากได้อะโอ้น่ารักอะคือเขาให้มันดูเห็นไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนน่ะแล้วก็เอ้ยมังกรตัวขนาดนี้เหรอจากนั้นเอาไอ้ตัวนั้นมาโอ้โหโอเคเราก็บอกเขาค่ะว่าเซิร์ฟนะจะเปิดออกไปอีกประมาณ3 อาทิตย์ค่ะแล้วก็จะแจ่งแบบให้เผื่อว่าเขาอยากจะเอาไปเล่นต่อโอ้โหโอ้ยต้องบอกว่าเขาคนนี้อ่ะคือแบบบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่โชคดีมากนะมาวันแรกเขาเจอมังกรเทียห้าเลยแต่ทีนี้เขาก็สอนวิธีของเรากับเราในการหามังกรเหมือนกันค่ะโอ้ยมันน่ารักอ่ะเล่นมาตั้งเยอะแล้วไม่เคยได้ขี่มังกรแม้แต่สักครั้งเลยอ่ะเพราะไม่เคยหามังกรเทียห้าได้เจอเลยอ่ะไอ้รอบที่เจอก็กลายเป็นว่ามังกรอยู่ดีก็บักตายอีกคือแบบไม่มีโชคชะตานำพาเลยอ่ะโอ้โหในที่สุดก็ได้เห็นเทียห้าแล้วไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเพราะเราคิดว่ามังกรเทียห้ามันใหญ่ก็จริงนะแต่น่าจะเป็นแม่ไงตัวลูกก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะโอ้แต่ตัวลูกยังใหญ่เลยโอ้นุ่นโอ้ยคือแบบไม่ได้ขี่ไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยได้เห็นก็ดีแล้วเขาเรียกไงไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่อย่างน้อยได้เห็นค่ะนี่อะไรเอ่ยเขาใส่แร่ไปหลอมเหรออ๋อเหล็กอ่ะแล้วรวมกับเลือดมังกรอุ้ยโอ้หลอมด้วยไฟมังกรแบบนี้อยากได้อันนี้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากทำมากเลยอ่ะแต่ว่าแบบมันเกลือมันไม่เคยเจอมังกรเดียห้าเลยตรงนั้นเลยอ่ะพอรอบที่เจอมันก็บักตายหายไปทั้งศพก็ไม่ได้ไข่มังกรอ่ะโอ้แต่ครั้งนี้ได้เห็นแล้วนะได้เห็นเขาครั้งในชีวิตก็ดีแล้วค่ะอ๋อแล้วเอาไข่ไปวางในไฟแบบนี้โอ้แปลว่าทั้งหมดนี้คือมังกรไฟค่ะนั่นตัวอะไรเนี่ยโอ้เราก็นึกว่าของในบ้านเขาไม่ใช่ที่ป่าตัวป่าแกเอ๊ะจุดไฟวางไข่ลงไปนานไหมเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานครับในการที่จะแบบฟักไข่มังกรโอ้รอ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 อยากเห็นก็ต้องรออุ้ยมีคนขี่ไว้เห็นตัวใหญ่นั่นอะไรลอยฟ้าโอ้มังกรอลังการนะแต่คุมยากมากอ่ะกว่าจะฆ่าตัวนาคาได้ปกตินาคาตัวนั้นเนี่ยธนูดอกเดียวก็ฆ่าได้แล้วนั่นน่ะ
มังกรไม่ได้ดาเมจโหดแบบสุดๆอ่ะแต่ก็ดาเมจแบบสมเหตุสมผลนั่นอะไรมีการตอบบล็อกแล้วก็เรือบินด้วยอ้าวพ่นโดนน้อนตัวเองด้วยโอ้ยแต่เลื่อนไม่ลดเลยโอ้ยนั่นอะไรนั่นก็เรือบินเหรออ๋อเรือบินสองแบบนี่ไงให้ดูมังกรมังกรขี่มาสู้อ่ะแต่ขนาดนาคายังฆ่าไม่ได้ไฟฟ้าเหรออ่ะดูว่ามังกรไฟดูหน้าตามังกรสายฟ้าค่ะตัวนี้น่าเห็นไหมได้เห็นหน้าตามันนึกว่าเป็นนี่เลยมังกรไฟสีเงี้ยดูดิเอ้ยใช่มังกรสายฟ้าดูโอ้โหพ้นสายฟ้าได้หล่ออ่ะมังกรมีไว้เพื่อน่ารักขนาดนาคาตัวธรรมดาที่นานูเรายิงกันดอกเดียวตายมังกรฆ่าไม่ได้นะมันใหญ่ไงคุมยากมันเอาไว้เท่ๆสวยๆอ่ะโอ้หล่อเต้กำลังฟักไข่เขาบอกว่าไหนๆก็จะไม่ได้เล่นแล้วเอาไข่ไปฟักเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าฟักอ่ะไม่นานแต่ถ้ารอให้ตัวโตเต็มที่อ่ะใช้เวลานานอันนี้รู้แล้วนี่อ่ะ Eye of Lightning Dragon น่ะก็คือเอา Eye of Ender ค่ะครับรวมกับหัวใจมังกรอันนี้รู้แล้วค่ะครับรวมจากหัวใจมังกรใช้หามังกรคือถ้าปาไปแล้วมันหายออกจากมือเราไปว่าตรงนี้มันมีมังกรในไทยด้านนั้นอยู่ค่ะซึ่งมันก็มีไงก็คือไอ้เจ้านี้ ยืนหัวโดนั่นน่ะยืนหัวโดอยู่นี่ไงใช่มังกรน้ำแข็งปลาเห็นไหมไปทางนู้นค่ะเพราะว่ามังกรน้ำแข็งเขาวางลูกมังกรน้ำแข็งไว้ตรงนั้นไงคือไม่งั้นหาการปลามันจะไม่ออกจากมือเนี่ยท่านี้คืออ้าทิศนี้มีมังกรไฟนี่ก็นี่ไงหลับอยู่ตรงนี้มังกรไฟเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยใช่มังกรไฟมังกรไฟเขาพ่นไฟใส่เตานี้เลยคุณวันบีแล้วมันก็จะกลายเป็นแร่หลอมแร่อะนี่ฝ่ายดากอนสติลอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายดากอนสติลก็คือหลอมแร่เหล็กกับเลือดมังกรค่ะก็จะทำอุปกรณ์ดีๆเทพๆได้ขวาน30ดาเมจเริ่มต้นเป็นตัวเองดาบ25ดาเมจแบบเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าจะใช้ได้ก็ต้องมีพอยต์ของสเต็กดากอนสเลเยอร์เลเวล15ก็คือต้องฆ่ามังกรมาเยอะพอเขาบอกว่าน้อนฟักแล้วน้อนฟักแล้วไปดูน้อนเฮ้ยโอ้ให้อาหารกินโอ้ยยิ่งให้โตมันยิ่งโตเลยนะโอ้ยเดี๋ยวโตแล้วเกาะอยู่ตรงบ่าเนี่ยอ้าวแล้วตัวละครเราหายโอ้ยคนเด้ดูเด้หลอดเด้แล้วสีมันสุ่มหรอหรือยังไงอ่ะไม่ค่ะมันสีบอกที่ไข่เลยค่ะว่าเราจะเป็นไข่สีส้มไข่สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปทุมเลือกเป็นเอเมอรัลด์ไม่ถึงสีไม่ถึงนี่ไงเดียไอแบบไอตัวนี้เป็นมังกรไฟไหมหรือมังกรยังไม่รู้อ่ะแต่น่าจะเป็นมังกรไฟเพราะเขาบอกว่าใช้ไฟในการฟักอ่ะต้องจำพ่อแม่มันได้ถึงจะรู้อ่ะเพราะไข่ไม่บอกเลยว่าเป็นมังกรไทยไหนหล่อเต้นี่น้อนโอ้ยทำไมหนูยิ่งกินยิ่งโตล่ะลูกเอ้ายิ่งกินยิ่งตัวใหญ่ดูจอโอ้ป้อนเลี้ยงดูใหญ่ไหมหรือว่าให้กับพื้นจะใหญ่กว่าผมว่าตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันเริ่มใหญ่กว่าหัวแล้วตอนเนี้ยโอ้เอาไปเร็วโดไปหนูอ้าวไหนดูสิใหญ่ว้าตัวมันเริ่มแบบประตูยืนรับน้ำหนักมังกรตัวขนาดนี้ได้ยังไงตะกร้ามหรือเปล่าไหนล่ะโอ้ดากอนคอมมานเดอร์น่าจะเป็นไว้สั่งมังกรสเตย์ก็คือให้อยู่ตรงนี้ให้แบบนำทางเราแล้วก็เดินเล่นตัวให้นั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าวันก้อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้ยล้นดบรัวๆเฮ้ยยังไงเฮ้ยเอาไปขี่ได้ด้วยโอ้โหโอ้ยเฮ้ย
ไหนดูสิหลอดเต้หลอดเต้เนี่ยแล้วมังกรตัวแค่นี้พ่นไฟได้ยังโอ้โหพ่นได้แต่ขุดยากโคตรอย่างไหนดูสิโอ้ต้องจดกดชาร์จกดชาร์จนัวโอ้โอ้ขนาดมันต่างกันเนี่ยต้องชาร์จก่อนเวิร์บแล้วค่อยพ่นมีหน้าล่ะกว่าจะมังกรน่าจะได้ในเรื่องของการเคลื่อนที่นะเนี่ยใช่เอาไว้เคลื่อนที่เอาไว้บินเพราะอย่างน้อยก็ไม่โดนตัวอะไรฆ่าตาได้ง่ายนี่คือบินด้วยความไวสูงสุดนี่ไวสูงเลยโอ้ยแค่ได้บินก็ฟินแล้วเดี๋ยวๆๆโอ๊ยอ๋อพอเรากดลงปุ๊บเราลงทันทีเลยลงเหมือนล่วงเลยไม่อันนั้นไม่ได้กดลงค่ะเราคือแบบเป็นกดให้ตัวละครลงไม่ใช่มังกรลงอ๋ออืมต้องก่อนลงต้องเป็นคีย์ถูกคีย์เนี่ยเห็นไหมลงละเอ๊เป็นไงหนูน่ารักนึกว่าจะยากกว่านี้นะเนี่ยอ่ะสั่งคอมมันไม่ได้เวนเดอร์ลิงอ๋อคีย์แล้วสั่งเหรออ๋อโอเคคีย์แล้วสั่งนี่บอกให้นั่งอยู่ตรงนี้เอาแล้วทำไมพ่นอะไรไม่รู้เอ๊ะทำไมมันยังพ่นไม่หยุดอ่ะบักแล้วหยุดละอ๋อสั่งค้างไม่ใช่กดค้างกดหนึ่งทีเรียกเหรอเรียกบอสตัวนี้ยังไงเรียกบอสตัวนี้ยังไงเอามาสามหัวนี่เขาถามวิธีเรียกบอสตัวนี้ก็คือต้องใช้3หัวแล้วก็ใช้วัว1ตัวใช่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้ก็ค่ะนั่นเลยค่ะบอสวิธีเรียกบอสนี่เกยอนใช่เขาเห็นบอสหรือยังอ่ะเอ้ยโอ๊ยล็อกขามันพังบล็อกด้วยนะใช่มันพังบล็อกนี่คือเกยอนน่ะโอ๊ยล็อกขาโดนล็อกขาหึก็นะตามสเต็ปบอสตัวใหญ่บอสตัวใหญ่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นแหละวิธีเรียกบอสปรากฏว่าได้อาชีพเมนต์กันทั้งคู่เลยเมื่อกี้แต่น้อนน่ารักแต่ว่าน้อนตัวนี้เอาเดินสิเดิน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 ไปหน่อยอ้าวเฮ้ยอ้าวน้อนพังบล็อกด้วยแค่เดินผ่านบ้านก็พังแล้วโอ้บ้านพังแล้วอุ้ยไม่ดีเลยนะเนี่ยอาจจะเพราะไม่ใช่บ้านที่เราวางหรือเปล่ามันก็เลยโดนปุ๊บพังปั๊บเอาล่ะทุกคนคะนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายค่ะของ Minecraft IND ได้ขี่น้อนมังกรแล้วเราก็ได้เห็นหลายอย่างเลยอันนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะแจกแมปใต้คลิปเนาะถึงแม้จะแมปจะบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะแต่เราก็จะแจกนั่นเองลากันไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะในซีรีส์หน้าสำหรับ Minecraft IND ก็บ๊ายบายค่ะ